พียงแต่ว่าผังเบื้องต้นเนี่ยอยู่ทางขวาแต่ว่าดูอย่างนี้สลับไปซ้ายครับแล้วมาครับทางขวาสีเว่นลงจิ๋วเปิดเข้ามายังขวาไว้ได้ครับปล่อยบอลกระดอนแล้วนะฮะไปเล่นจังหวะสุดท้ายนี่ก็น้ำหนักไม่มีครับคือดูจากการยืนวันนี้ของราชบุตรหนาครับลากเรือแล้วสีเว่นลงจิ๋วย้อนกลับมาธนาเศษเปิดเข้ามายังคว้าไว้ได้ครับสราณนท์อนุอินได้ออกแรงครั้งแรกแล้วครับอย่างที่คุณเจษดาบอกครับวันนี้ว่าทางราชบุรีนี่เหมือนจะไม่มีหน้าอาชีพเลยครับเอาสตีเฟนลองจิลมาในผังเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นหน้าเป้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปรับเบลอครับเห็นว่ามีทางสตีเฟนลองจิลเนี่ยอยู่เสาสองก็พยายามจะปั่นโค้งเข้าไปแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับบอลมันโค้งหนีเขาออกเส้นหลังไปมาทางขวานี้ก่อนครับเอาครับทางขวาครับสตีเฟนลองจิลในกรอบเนี่ยมีสิทธิโชคกับโรเลอร์รัตวัฒน์ยิงเสาแรกไม่ได้แล้วคาราเบลกดลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับลอสเซนี่ครับราชบุรีครับโอ้ตอนนี้อยู่ที่บอลเพียบเลยครับมีธนาเศษปั่นลูกนี้ติดกำแพงครับโอ้โหธนาเศษแบ็คขวายิงลูกนี้ครับแล้วเปิดมาอีกทีคราวนี้สราณนท์รับไม่พลาดแล้วครับโฆษกในสนามนี่ประกาศแจ่ซุงหลี่นะฮะเกมเดินต่อมาครับเอาครับกินนี่ก็วอลเลย์บอลนะฮะคุณเจษดา10นาทีสุดท้ายครับของครึ่งเวลาแรกที่มิตรผลสเตเดียมครับเปิดเข้ามาใช้กับสิทธิโชคกันหนูก็ลึกเกินไปครับข้อมือของสราณนท์สิทธิโชคนี่วันนี้มาเป็นกองหน้าเหมือนจะเป็นตัวไปไม่ได้ครับศิวกรชี้ต้องย้อนกลับไปที่สนุกรานเลยครับกลับไปถึงสราณนท์บรินเนอร์เอลิเก้ชินภัทรีออกครับตั้งกัน1ไปที่ลอสซิมี่คาราบูเอไหลต่อไปครับกฤษณนนท์ลับเปิดย้อนมาจะไขว้โอ้โหดูครับคือจังหวะของไซมอนเดียครับไม่ผ่านครับแล้วมาอีกทีซีเว่นลองจิวให้มาฟิลิปโรลเลอร์เข้าซ้ายยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับยังแค่1-0ครับฟิลิปโรลเลอร์พยายามจะของคาราบูเอผิวมาคาราบูเอเอาครับทางซ้ายมีไซมอนเดียคาราบูเอยิงด้วยซ้ายลูกนี้มันบดเกินไปครับสุดท้ายตรงตัวของสราณนท์อนุอินคาราบูเอครับมองซ้ายมองขวาไม่เชื่อใจใครครับตบตรงหาจังหวะได้แล้วลาครับลองจิวมองในกรอบเขตโทษยังไม่มีใครแล้วคาราบูเอมาแล้วเปิดลูกนี้มาคาราบูเออู้เนี่ยครับพยายามจะตวัดยิงด้วยขวาครับแต่ว่าโดนไม่เต็มครับพลาดโอกาสไปครับราชบุรีจังหวะของคู่หูครับคาราบูเอครับไอ้แล้วเกียรติศักดิ์เปิดเข้ามาแตะลงมาตรงนี้แล้วเบิ้ลเข้าไปตรงกลางแล้วตวัดยิงลูกนี้ทีข้ามคานครับเป็นประวินวัฒน์บุญยงครับได้แปะเน้นๆด้วยซ้ายครับสราณนท์นี่เกือบเสียท่าแล้วนะครับคือน้ำหนักของลองชิวนี่พอดีเป๊ะเลยครับถ้าเข้านี่จะเป็นลูกยิงที่เยี่ยมมากๆเลยฮะถ้าไม่ให้เสา2นี่แต่ว่าบอลออกเสา3ไปเลยครับโอ้มีทั้งอภิวัฒน์เพ็งประโคนฮาเวียร์ปาตินโยครับในกรอบแต่ว่าน้ำหนักไม่ดีครับบอลมันทะลุออกไปเสาไกลเลยครับเนี่ยครับมันก็ข้ามอภิวัฒน์เพ็งประโคนไปอีกแต่ว่าบอลยังไปถึงลองจิวลองจิวเจอกับวสันต์เข้าขวาลองจิวยิงงูยังตรงตัวครับสราณนท์ยังป้องกันไม่ได้จังหวะนี้ครับ4นาทีครับตอนนี้กำลังจะผ่านไป2แล้วครับที่มิตรผลสเตเดียมคือเกมเนี่ยมันแลกกันช่วงท้ายเกมด้วยครับคือทั้งสองทีมก็ย้อนกลับมาเลยครับกลับไปตั้งกันใหม่ครับสราณนท์อนุอินสราณนท์มองไปทางขวาเป้าหมายอยู่ที่บิวเอาครับเก็บบอลลงได้ถึงแฟนกว่างส่งด้วยจังหวะแอคชั่นสุดท้ายของเกมครับคือตอนนี้โทษเกินมาแล้วครับแล้วดูลองจิ๋วปั่นด้วยขวาเข้ามาสราณนท์ยังปัดออกไปได้ครับพุทธศิลป์แล้วเนี่ยครับเป่า